ก่อนนอนต้องกินอันนี้ลดความอ้วนสองซองเลมอนเบอร์รี่ลดความอ้วนคุณผู้ชมต้องเอาน้ำเดือดจัดๆน้ำเดือดจัดๆน้ำเดือดจัดๆสลิมลิงเลมอนเบอร์รี่เทน้ำเดือดจัดอันนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ลดมะนาวดีท็อกล้างลำไส้มันจะทำให้ปากเราไม่เหม็นฟันขาวเหงือกไม่อักเสบแล้วก็ล้างกับพุ้งแก้มบำรุงผิวด้วยช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจทำให้เราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยทรงในน้ำเดือดจัดๆแล้วเราก็ให้มาใส่น้ำแข็งมันจะหอมสีมันจะสวยคือน้ำธรรมดามันก็ชงได้นะแต่มันไม่หอมเท่ากับว่าเราชงน้ำเดือดจัดๆแล้วเราก็เติมน้ำแข็งคุณผู้ชมอร่อยมากเนี่ยกินตอนนี้6ชั่วโมงมันจะขับถ่ายออกมาหมดเลยเกี้ยงพุงเลยแล้วตัวเราจะเบาตัวจะเบาไม่ปวดท้องบิดพุงยุบเลยน้ำหนักลดเลยกิน10 110ห่อ100ซองเดือนหนึ่งน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องไปตัดเพราะให้เล็กลงไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องอดอาหารกินกินเท่าที่เราอยากกินเลยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ดูสิห่อนึงอาจจะมี10ซอง10แก้ววันนี้เรามีโปรนะซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4โปรถูกลอตเตอรี่โปรคุณแม่ลีน่าถูกลอตเตอรี่จ้ะจริงๆอาบน้ำแล้วขึ้นไปนอนแล้วนอนไม่หลับก็เลยลงมาคุยกับคุณผู้ชมวันนี้มีโปรซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4โปรถูกลอตเตอรี่ซื้อ2แถม4มาแม่พวกช่องชาแนลโอ้มันยังมาทวงบุญคุณน่ะมันบอกว่าเนี่ยพวกหนูสร้างกระแสให้แม่โอ้โหไม่เอามันเข้าคุกกระบนละขโมยของกูแล้วมันยังมาทวงบุญคุณน่ะมึงรู้หรือเปล่าสมชายชี้คณาพลลูกสาวนายกร่วมทริป UN อ้างออกค่าใช้จ่ายเองแล้วจบไม่ได้เปิดทรัพย์สินนวลสกุลอยู่กินฉันสามีภรรยาหมอชนน่านคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขรวย551ล้านกระเป๋าแบรนด์เนม70ใบรองเท้าแบรนด์เนม51คู่เสียภาษีที่ดินปีละ 38,683 บาทคุณเทย่าอัศวะเรืองชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเทย่าสวัสดีค่ะนางฟ้านางฟ้าผู้โชคดีผู้ทำให้ FC เพจคุณแม่รวยกันไปตามๆกันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปตามๆกันนางฟ้าผู้โชคดีเทย่าไงคุณเทย่าอัศวะเรืองชัยบอกได้รับชาไทยและกาแฟแล้วขอบคุณมากคุณเทย่าซื้อเป็นรอบที่3แล้วนะคุณผู้ชม
ซื้อครั้งละ 1,500 ครั้งนี้ 2,500 ซื้อกาแฟไปลองกินดูกาแฟส้มนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเธอย่าอัศวะเรืองชัยมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงกับล้นฟ้าหลานคุณแม่ลีน่าเอาเงินไปโหวต PPN Global ให้ล้นฟ้าอยู่อันดับ3เกือบ 400,000 แล้วยังมาให้ล้นฟ้าอีก 20,000 เป็นรางวัลขวัญใจนางงามมหาชนเป็นเจ้าภาพมอบรางวัลให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาบอกแม่ล้ำให้ใจสลายเผลอหลับลูกดับโอ้โหเด็กเล็กๆอ่ะคุณผู้ชมสุทธิภักดิ์พร้อมเช่งบอกว่าแม่ท็อปนิวเรตติ้งอันดับหนึ่งจริงไหมก็เมื่อวานเนี่ยเขาย้ายไป JKN ดิจิตอลช่อง18ของแม่แอนจักรพงษ์เริ่มทำวันแรกเราร่วมทำข่าวด้วยกันปรากฏว่าเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของช่องดิจิตอลเนี่ยกัญชัยกำเนิดพลอยสะดุ้งเหยิงเลยสรยุทธ์ก็สะดุ้งเหยิงเลยเพราะกนกรัตน์วงศ์สกุลมันอยู่ช่อง JKN ไงเพราะเขาเคยทำงานร่วมกันกนกกับสรยุทธ์เนี่ยเขาเคยทำงานร่วมกันเละตลกดังจุ๊บจิ๊บชื่นยิ้มทัวลงยับหลังโพสข้อความถึงคลิปเบียร์เดอะวอยคุณเทย่าบอกว่าก็ชาไทยของแม่อร่อยมากอยู่บ้านทำงานไปดื่มไปหมดเร็วค่ะเพราะดื่มบ่อยมากแล้วไม่อ้วนออกเพราะชาไทยของแม่นี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีผงนมผงไม่มีเนยไม่มีนมผงเลยนะคะเราใส่อ่ะน้ำมัน MTC ชนิดผงก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเป็นผงซึ่งน้ำมันมะพร้าวมันจะบำรุงผิวหน้าบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวด้วยเพราะฉะนั้นน่ะชาไทยของแม่เนี่ยกินแล้วไม่มีคาเฟอีนด้วยเพราะเราใส่เจียวกุหลาบใส่ชาเขียวทั้งสาชาเจียวกระเจียวกุหลาบเนี่ยมันจะลดความอ้วนกินแล้วมันจะลดความอ้วน แต่ของคุณแม่เนี่ยตอนกลางวันน่ะกินชาไทยเพราะแม่ทำงานไงแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำไม่สะดวกแม่ก็มากินตอนนี้ตอนนี้มัน5 ทุ่มใช่ไหมแล้วก็5 ทุ่มก็มาเข้าห้องน้ำก็จะไม่ได้ยุ่งกับธุรกิจไงไม่เสียหายทางธุรกิจก็มันรู้สึกว่ากินแล้วมันดีอ่ะมันตัวเบาอาหารที่เรากินออกไปมันขับถ่ายออกมาหมดมันไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในลำไส้เราจะได้ไม่เป็นมะเร็งลำไส้คนที่ท้องผูกบ่อยๆจะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะ ลองเลยขานายกแจงปมร้อน เศรษฐาเช่าเหมาลำบินไทย30 ล้านยันเสนอราคาถูกกว่าเครื่องทออไม่ตอบโจทย์ภารกิจไม่มีขนภาคเอกชนแจงบุตรสาวนายกขึ้นเครื่องร่วมคณะควักจ่ายเองทุกบาทไม่เกี่ยวภารกิจนายกแค่ติดตามช่วยงานแม อุบัติเหตุสลดเครื่องบินลำเล็กตกลื่นถลายออกนอกรันเวย์เสียชีวิตยกลำเลยคุณผู้ชมตุ๊กบอกว่าแม่สวัสดีค่ะแม่มารอบดึกวันนี้ได้กินหวานเย็นชาไทยแม่อร่อยมากโอ้ชาไทยอ่ะเอาไปทำปังชาก็อร่อยเอาไปทำไอ้นั่นน่ะไอศกรีมชาไทยบิงซูชาไทยบ้าบิ่งชาไทยสังขยาชาไทยเค้กชาไทยคุกกี้ชาไทยเบาวนี่ชาไทยอร่อยไปผสมน้ำเต้าหู้ก็หอมผสมกาแฟก็หอม
แล้วคนเขาซื้อของแม่เนี่ยร้านคาเฟ่ต่างๆซื้อไปซองหนึ่งเขาชงแก้วหนึ่งเขาขายละ75 บาทเขาก็ไปใส่ท็อปปิ้งลงไปหน่อยไปเอกช่องเจ็ดเคลียร์แชทข่าวกับอ้ําพัชราภาเพราะว่าละครของอ้ําเข้าช่องเจ็ดเขาบอกเรตติ้งไม่ดีคนยิ่งดูยิ่งน้อยลงคนยิ่งดูยิ่งน้อยลงเรตติ้งไม่ดีก็พี่เอสุปชัยสร้างละครยังเจ๊งไปตั้ง25 ล้านน่ะเอสุปชัยนายกเตรียมแผนอนุมัติบ่อนคาสิโนเปิดเว็บพนันถูกกฎหมายเสียภาษีให้รัฐบาล 30% สร้างอาชีพหารายได้เข้าประเทศอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้ามันไม่เปิดมันก็ไอ้มันก็เปิดบ่อนเถื่อนแล้วตำรวจก็รับสวยถ้าอย่างนี้ตำรวจก็รับสวยไม่ได้ไงก็เข้าประเทศจริงๆเนี่ยต้องเก็บ 50% นะไม่เก็บ 30% มันน้อยไปเก็บ 50% เลยคุณเทย่าบอกว่าเทย่าสวัสดิ์รังชัยบอกว่าชาไทยของแม่ดีที่สุดจริงๆค่ะหอมอร่อยปกติชอบชาไทยมากแต่กลัวน้ำตาลได้มาเจอชาไทยของแม่เลยสั่งกินหนำใจเลยค่ะชาไทยแม่ก็ติดนะวันนี้กินไป5 ซองวันนี้ตอนเช้าอ่ะตะก้องก็ติดตะก้องบอกเขาชอบเขาบอกชอบอดีตภรรยาออยธนาโพสต์รูปทิมพิธาเจอเอมี่ช็อตฟิวแรงกลางไอจีปรเมศบอกว่าชาไทยของแม่อร่อยมากค่ะกินกับขนมปังเข้ากันมากค่ะอร่อยมากหนูชอบใช่ทวีวัฒน์ต้องชงกับน้ำร้อนจัดเดือดเดือดเลยนะเดือดจัดๆเลยมันจะหอมมากเลยถ้าชงกับน้ำเย็นธรรมดามันไม่หอมแล้วสีสวยด้วยแล้วกินกับปาต้องโกอร่อยเอาปาต้องโกลงไปจิ้มเลย กินกับขนมปังก็อร่อยกินกับเค้กก็อร่อยบราวนี่คุกกี้อร่อยกินกับซาลาเปาก็อร่อยกินกับขนมโคก็อร่อยลองกินดูเสร็จร้อนๆน่ะกินกับพวกซีเรียลก็อร่อยซีเรียลที่แม่เอามาทำปังชาเนี่ยนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์อร่อยแม่ลองกินดูแล้วอร่อยมากเลยเขาบอกว่าขายน้ำผลไม้ที่ไม่มีผลไม้เขาบอกแบรนด์ร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ของโลกโดนผู้บริโภคในสหรัฐยื่นฟ้องบอกว่าขายน้ำผลไม้โดยที่ไม่มีผลไม้ใส่ของแม่มีนะจ๊ะชามะนาวเนี่ยใส่ได้นะจ๊ะแม่มีเชอรี่ของคุณแน่ๆคุณวีหงทองก็ให้แม่มาวันนี้ให้ลอตเตอรี่แม่500 ใบนะคุณวีหงทองแล้วก็งวดนี้เขามีคนถูกรางวัลที่1เป็นพนักงานออฟฟิศถูกรางวัลที่1 1 ใบ 6 ล้านคนอ่ะมันโชคดีอ่ะมันซื้อแค่ใบเดียวมันก็ถูกรางวัลที่1เลยอันนี้ของคุณวีให้มาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแม่แช่น้ำแข็งไว้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเชอรี่แต่ของคุณเทย่าไม่กินหมดละกินหมดละแบ่งให้ตะก้อง
แบ่งให้ช่างแต่งหน้าเขาเป็นบริวารของเราเขาทำงานให้เราไม่มีเขาเราก็ทำไม่ไหวแล้วแบ่งให้บริวารของเรากินดีๆนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมีผลไม้อะไรคุณผู้ชมก็เอามาใส่ได้เนี่ยเหมือนแม่เนี่ยเอามาใส่เชอร์รี่มัมแอร์กินชาไทยได้ชาไทยไม่เป็นค่ะชาไทยแค่คุมหิวแต่ชามะนาวนี่มันเป็นไฟเบอร์ดีถอกล้างลำไส้ถ้าจะเดินทางอย่ากินอย่างพรุ่งนี้แม่ไม่ได้เดินทางไปไหนแม่ก็กินใส่ผลไม้ลงไปอร่อยมากนี่ค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ผลไม้ลงไปได้เลยอร่อยมากจริงๆอ่ะอาบน้ำก็ไปนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันนอนไม่หลับไงก็เลยลงมาแพ็คของให้ลูกค้าอร่อยมากกินกับจิวเลี่ยอร่อยมากแต่จิวเลี่ยมันแพงไงกล่องตั้ง500เนี่ยเพื่อใส่กับพุทราก็ได้ ใส่กับผลไม้ที่มันถูกๆอ่ะที่มันออกเปรี้ยวหน่อยนะเพราะว่านี่มันเปรี้ยวชามะนาวไงใส่กับลูกเกดก็น่าจะอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยคือกินให้มันมีความสุขอ่ะนี่ไงคุณผู้ชมทำอย่างแม่ก็ได้เนี่ยใส่เชอร์รี่เนี่ยอร่อยมากอันนี้ชามะนาวนี่เป็นไฟเบอร์แต่มันเป็นรสชามะนาวมันจะดีถอกล้างลำไส้แล้วมันลดความอ้วนเนี่ยเพราะแม่อยากผอมเหลือ60กิโลตอนนี้แม่ลดไป10กิโลจาก83เหลือ73แต่แม่ไม่ได้ลดอาหารนะแม่กินปกตินะกินทุกอย่างเนี่ยดีมากกินแล้วมันสดชื่นแล้วมันช่วยมันทำให้ฟันขาวทำให้ปากไม่เหม็นทำให้เหงือกไม่อักเสบล้างกับพุ้งแก้มบำรุงผิวช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยช่วยระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงสมองจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจแบบทักษิณไงเนี่ยอร่อยมากถ้าจิวเลอรี่มันแพงใช่ไหมคุณผู้ชมก็ใส่ผลไม้ถูกๆก็ได้สับปะรดก็ได้ใส่ผลไม้ถูกๆฝรั่งสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอร่อยมากกินแล้วอร่อยมากสมมติว่าเราอยากลดความอ้วนและท้องมันหิวใช่ไหมเราก็มีผลไม้กินลงไปไงเชียร์ที่กำพรกั้นดีใจแทบไม่ไหวถูกรางวัลกลางเวทีหมุนเองกับมือแม่ใจสลายลูกสาวสอบม้วนตีลังกาวิชาพละที่โรงเรียนบ่นปวดขาสุดท้ายเสียชีวิตแค่ป
วดขาคุณผู้ชมเสียชีวิตอ่ะคุณผู้ชมคิดดูสิติดเชื้อในกระแสเลือดพรระเมศบอกว่าหนูเชียร์ชาไทยค่ะแม่คืออร่อยมากหอมละมุนวันนี้มีโปรด้วยนะโปรถูกลอตเตอรี่นะจ๊ะซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4นะโปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่จ้ะนี่จ้าสลิมลิ้งไทยทีสุดพลาดสุดเข้มข้นไม่มีไขมันทามไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะจ๊ะส่วนอันนี้สลิมลิ้งเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวห่อนึงจะมี10ซองชงได้10แก้วสูตรพัดก็แปลว่าไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลนะคะมีอย.ค่ะราคาเท่ากันซื้อ2แถม4โปรแม่ลีน่าถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าถูกลอตเตอรี่ซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อจ้าอ่ะโอนเงินมาเลยจ้า0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังเกนจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโหดซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4จ้าเขาถามว่ากำนันนกตัวปลอมหรือตัวจริงตัวจริงกรมราชทัณฑ์ก็ออกมายืนยันแล้วเขาบอกเขาตรวจ DNA ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแล้วตัวจริงตัวจริงไม่มีปลอมเขาบอกที่มาตอใหญ่หนุนหลังกำนันนก8ปีเต็มกำนันนกเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเจอต่อใหญ่ระดับชาติก็เลยต้องรีบคืนเรื่องให้กองปราบไปทำเจอต่อใหญ่ระดับชาติบิ๊กโจ๊กอ่ะเขาบอกว่าสาวไปสาวมาไปเจอต่อระดับผู้บริหารกระทรวงแถมไปเฉียดระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการและคนสนิทอดีตรัฐมนตรีว่าการตำรวจเลยสืบต่อยากอันนี้มันเป็นนอมินีทำงานให้เขาไม่ได้เป็นของมันหรอกมันเป็นของนักการเมืองนักการเมืองเดี๋ยวนี้มันมีนอมินีทั้งนั้นแน่รู้หรือเปล่ามันเข้ามาเป็นรัฐบาลน่ะมันก็จะมาฮุบเขาเรียกทุจริตเชิงนโยบายออกนโยบายให้เอื้อต่อธุรกิจเขาแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นนอมินีเข้ามารับสัมปทานของรัฐบาลเขาบอกว่าสถานีตำรวจภูธรสมเด็จแกงคลิปพลตำรวจโทรขอปล่อยตัวชายเมาแล้วขับที่แท้ตำรวจเก๊ปลอมตัวมาช่วยเพื่อนช่างกล้านะมึงช่างกล้ามึงช่างกล้ามึงสวยเลยมึงติดคุกเนี่ยมึงกล้ามาหลอกตำรวจเลยมึงช่างกล้ามาหลอกตำรวจก็มีคนบอกว่าอ่ะทำไมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจถึงได้ยกเลิกแดนบิดทางภาคใต้ชุมพรและระนองอ่ะก็คนที่อนุมัติมันประยุทธ์ถ้ามันให้ทำมันไม่ได้แดกมันก็ยกเลิกไงเดี๋ยวก็มาทำใหม่มันจะได้แดก 50% ไงโอ้ยโครงการใหญ่รวมแล้วเป็นล้านล้านแดก 50% มึง 500,000 ล้านมึงรู้หรือเปล่ามันก็เลยยกเลิกแล้วพวกมันน่ะ
ทั้งหมดรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นคนของทักษิณตั้งแต่ทักษิณปี44อปตท.เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วพวกมันก็ซื้อหุ้นไปหมดพวกมันเนี่ยเป็นเจ้าของปตท.ทั้งหมดเลยพวกนักการเมืองพวกนี้แหละทั้งทักษิณทั้งลูกน้องมันทั้งพรรคต่างๆเป็นเจ้าของหุ้นปตท.ทั้งหมดมันเรื่องอะไรมันจะให้ซาอุเข้ามาโครงการเนี้ยประยุทธ์อ่ะซาอุเขาจะมาทำไอ้น้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกเลยมันไปขัดผลประโยชน์เพราะพวกมันก็แปะตั้งบริษัทเข้ามารับสัมปทานอยู่เป็นบริษัทสัมปทานจากต่างประเทศแต่พวกมันเนี่ยเป็นเจ้าของเขาเรียกนอมินีก็เหมือนในกำนันนกเนี่ยมันก็มีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอ่ะแล้วก็ใช้กำนันนกเนี่ยเป็นนอมินีแต่ที่สงสารคือตำรวจที่ไปนั่งแดกข้าวแล้วบิ๊กโจ๊กก็จะเอาให้ตายเลยจะเอาแบบผิดหมดจะเอาเข้าคุกหมดจะเอาไล่ออกจากราชการจะเอาผิด157ถ้ามันแค่ไปแดกข้าวก็อย่าไปดำเนินคดีมันเลยสงสารลูกเมียมันสงสารพ่อแม่มันตระกูลมันเสียชื่อเสียงเพราะมันนอกเวลาราชการมัน2ทุ่มแล้วมันไม่ได้เวลาทำงานแล้วมันไปแดกข้าวอ่ะมันก็แดกกับใครก็ได้ตำรวจก็มีเพื่อนมีใครก็แดกข้าวกับใครก็ได้เราบอกว่าตำรวจพากิ๊กไปนั่งกินข้าวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าพากิ๊กไปนั่งแดกข้าวบอกว่าอ้าวมีเสียงปืนแล้ววิ่งหนีเอ้าเป็นกูก็วิ่งหนีใครยาวอกไปแอนรับเดี๋ยวมันลุกหลงไงไม่มีหรอกมีเสียงปืนเขาก็วิ่งหนีหมดถ้าเสียงปืนอยู่ตรงหน้าเราเราก็ต้องหมอบกับพื้นเลยก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะกูก็วิ่งหนีแล้วหมอบกับพื้นพอผ่านมาแล้วตอนที่ปี53อ่ะออกจากที่เนี่ย10โมงไปถ่ายรายการล่วงลับตับแตกที่เวิร์คพอยต์ปทุมธานีเราไม่รู้หรอกอยู่ในกองห้องถ่ายเราไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยไงกลับมาถึงนี่ห้าทุ่มอ้าวชิบหายทหารเต็มเลยรถเข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าก็เลยแบบว่าให้เดี๋ยวนี้ไอ้นั่นน่ะมันไปเป็นสสแล้วให้มันเอารถฉันน่ะไปเก็บที่หอพักมันมันขับรถไปให้ฉันแล้วฉันก็ให้มันเอารถฉันน่ะไปเก็บที่หอพักมันแล้วฉันก็เดินมาเนี่ยตำรวจเขาก็ถามทหารก็ถามเป็นหมื่นเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าบ้านอยู่ตรงนี้เขาให้เข้าถ้าไอ้บ้านไม่ได้จุดตรงนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วพอดีฝั่งเซนทรัลเวิลด์มันยิงปืนใหญ่มาบังโอยฉันน่ะอยู่หน้าป้ายรถเมย์อินทราเถิบมาตรงร้านทองอ่ะฉันรีบหมอบลงไปหน้าร้านทองมันมีแบบทำยื่นออกมาเป็นแบบทำยื่นออกมาหน้าร้านยื่นออกมาแล้วเป็นแบบกระเบื้องอ่ะฟุตบาทหน้าร้านน่ะฉันดูนอนแนบกับพื้นเลยแล้วนักข่าวที่มาทำข่าวก็มาแนบทับฉันอีก5คนโอ้โหกูเกือบขาดใจตายความตกใจอ่ะมันกลัวตายกันทุกคนเนี่ยขนาดมันไม่ได้ยิงตรงหน้ามันยิงจากหน้าสะพานลอยหน้าพาราเดียมยิงมาที่สะพานลอยหน้าอินทรามันยืนอยู่บนสะพานลอยยิงมาเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นตำรวจใช้อาวุธกระสุนจริงกับทหารมาเป็นหมื่นเลยอยู่ใต้แอร์พอร์ตลิงก์ตอนเช้าออกไปยังสงบเลยพอ5ทุ่มกลับมาหูทหารอยู่ใต้แอร์พอร์ตลิงก์เป็นหมื่นฉันเจอมาแล้วไงฉันถึงเข้าใจไงว่าเวลามันมีเสียงกระสุนปืนเนี่ยทุกคนก็กลัวตาย
ขนาดฉันหมอบอยู่กับพื้นมันยังมาหมอบนักข่าว5คนมาหมอบทับฉันน่ะทุกคนกลัวตายหมดแล้วสภาพตำรวจที่บอกวิ่งสับตีนขวิดอ่ะฉันก็เลยเข้าใจตำรวจพวกนั้นไงว่าเออบิ๊กโจ๊กอย่าไปอะไรกับพวกมันมากเลยตำรวจมันก็คนธรรมดานี่แหละมันก็กลัวตายมันจะมีลูกมีเมียเพราะว่ามันไปซีซัวปืนดวลกับโจรน่ะคนในนั้นต้อง60คนวิ่งกันตีนสับเดี๋ยวกระสุนมันลั่นไปโดนใครมันซวยมันต้องขึ้นลงขึ้นศาลเออแล้วก็ขนาดผู้กำกับเบิ้มตายไปแล้วยังจะไปดำเนินคดี157ดำเนินคดีอะไรกับเขาเขาผิดตรงไหนไปนั่งแดกข้าวกับกำนันกำนันอะไรชื่ออะไรวะกำนันนกใช่ไหมมันไม่ได้ไปกินแค่2คนนี่คนไปกินฉลองเกษียณตำรวจแล้วมีเอกชนน่ะมีนักดนตรีอีกรวมแล้วเกือบ60คนเอกชนอีกตั้ง20กว่าคนมันก็เป็นการกินข้าวกินเลี้ยงกันปกติเขาตายไปแล้วยังจะไปยัดข้อหา157มันทำให้เสื่อมเสียแกตระกูลเขาแล้วมันทำให้ลูกเต้าเขาอะลูกเมียเขาอะไม่ได้รับเงินไงเงินจากที่เขาเงินบำนาญไงมันก็ไม่เป็นธรรมกับกำนันเบิ้มไอ้ผู้กำกับเบิ้มไงพ่อเขาเป็นนายทหารนะเมียเขาก็เป็นนายพันนะผู้กำกับเบิ้มอะเป็นทหารหญิงพ่อของผู้กำกับเบิ้มร้องไห้เสียใจเลยต่อสักก้มลงไปกราบเลยต่อสักเนี่ยในพลนะพลเอกนะต่อสักเพราะว่าเบิ้มเนี่ยมันเป็นลูกน้องของต่อสักเจเจตลินร้องอุ๊ยหลังเห็นเจ้าลูกชายเจ้านายโชว์จุ๊บแก้มแฟนสาวออกสื่อลืมโตเป็นหนุ่มแล้วไงกรมชลเตือน7จังหวัดริมเจ้าพระยาระวังน้ำท่วมด้านชาวประมงออกหาปลาคึกคักเล่งล่าโจยกพวกทำร้ายนักศึกษาเทคนิคเจ้าหน้าที่ดูแลวัดโร่แจ้งความหลังรถจักรยานยนต์ถูกฟันเสียหายมาแล้วเศรษฐีคนใหม่ดวงเฮงถูกรางวัลที่1งวดวันที่16กันยายนรับ12ล้านบาทหนุ่มอุบลวันนี้มีโปรนะจ๊ะโปรถูกลอตเตอรี่ซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4จ้าทักไลน์มาเลยโอนเงินมาเลยซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4ส่งฟรีด้วยนะกวางกมลชนกขอพูดในฐานะลูกตำรวจหลังบิ๊กก้องรับโอนคดีสารวัตรแบงค์บิ๊กก้องเนี่ยเขาเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดในประเทศไทยชุดหนุมานคนนี้ตอนที่เขามารับตำแหน่งใหม่ๆที่กองปราบนะเขาโกนหัวเลยแล้วแม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วเขามานั่งรับแจ้งความเองเลยนะบิ๊กก้องเนี่ยมันนั่งรับแจ้งความแม่เองบิ๊กก้องตั้งแต่เขาเป็นผู้การกองปราบจนเดี๋ยวนี้เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางแล้วเป็นตำรวจสายวังตระกูลโพริเดชพ
พี่ชายเขาอะทำงานให้กับรอสิบพี่ชายพี่ก้องเนี่ยจิรภพภูริเกตเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดและเป็นนายพลที่อายุน้อยที่สุดเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่อายุน้อยที่สุดและเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดคนนี้บิ๊กก้องแล้วเขาว่าเป็นคนส่งสารวัตรแบงค์ไงไปปากซวยแล้วก็แบบว่ามาโดนยิงตายเนี่ยแต่บิ๊กก้องเขาจะไม่ได้มีแถลงข่าวทั้งวันทั้งคืนบิ๊กโจ๊กจะแถลงข่าวทั้งวันทั้งคืนนี่ชายข้างเมายาเผาบ้านตัวเองก่อนไล่แทงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานยูเนสโกรับรองแล้วเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เนี่ยมันอยู่ไว้นี่ไงเพชรบูรณ์แม่ว่าจะพาพวกเราไปเที่ยวโอ้โหเพิ่งกลับมาไม่กล้าไปอ่ะมันอันตรายมากเลยถนนหนทางจะพาพวกเราไปเที่ยวไงแต่มันอยู่เพชรบูรณ์เพิ่งไปมาหน้าฝนอย่างเงี้ยไปมันอันตรายมากกวนตำรวจสมุนกำนันนกสอโดน15เจี๊ยบเพิ่มชงย้ายมาขังกทมกันอิทธิพลแทรกแซงน้ำมันดีเซลลด2บาทนะพรุ่งนี้ลด2บาทรัฐบาลนี้ไฟก็ลดน้ำมันก็ลดไฟก็ลดแม่หายรับบทสั้นตัดผมโชว์สกิลสะบัดกรรไกรตัดผมไม่ยายเล้งชื่อทรงบางละจังไม่เกินจริงนี่ตัดเสร็จออกมาแล้วสวยนะดูสิเนี่ยออฟสุรศักดิ์บอก19หวยเลขเมืองโบราณสีเทพทำไมถึง19อ่ะออฟคือวันนี้ได้รับรางวัลวันนี้เหรอใช่ไหม19วันนี้วันที่19ใช่ไหมออฟเพราะว่าพรุ่งนี้หงทองเขาจะเปิดขายตอนเที่ยงแม่จะได้ซื
ขวัญตาบอกเมื่อวานมันเกิดหนูให้แม่อวยพรได้มั้ยคะได้ Happy birthday to youHappy birthday happy birthday happy birthday to ขวัญตาขอให้ดังขอให้ปังขอให้เปี้ยงขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยขอให้ทำธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านขอให้ถูกรางวัลที่1เลขชุดดังปังเปี้ยง Happy birthday to ขวัญตามายเมย์บอกว่าแม่ใช้ครีมอะไรหน้าใสจังไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยก็กินเนี่ยสลิมดิ้งไทยทีมันบำรุงผิวกินสลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่มันช่วยขับถ่ายเพราะมันช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเราผิวพรรณเราก็สวยไงเข้าใจป่ะแล้วเราจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ด้วยแล้วลดความอ้วนด้วยไขมันของเสียต่างๆก็ออกมาเนี่ยกินลงไปเดี๋ยวอีกออก6ชั่วโมงมันออกมาหมดไส้หมดพุงเลยเนี่ยใส่ผลไม้ลงไปก็อร่อยเนี่ยแม่ใส่เชอร์รี่ลงไปไหมเนี่ยสลิมดิ้งเดมอนเบอร์รี่เป็นไฟเบอร์นะไฟเบอร์รสชามะนาวดีถอกล้างลำไส้กินแล้วจะทำให้ฟันขาวปากไม่เหม็นแล้วเหงือกไม่อักเสบแล้วมันล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวมีวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอีกับแคลเซียมช่วยในระบบการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระแล้วก็เป็นละลายไขมันหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจทำให้เราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอร่อยเลยเปรี้ยวหวานหอมหอกเนี่ยกินตอนนี้เดี๋ยว6โมงเช้ามันจะออกมาหมดไส้หมดพุงเลยกิน10ห่อ1เดือน100แก้ว100ซองน้ำหนักลงเลย10กิโลไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปอดอาหารกินปกตินี่วันนี้มีโปรโปรถูกลอตเตอรี่ซื้อ2แถม4ซื้อ2ห่อแถม4ห่อส่งฟรีด้วยซื้อ2ห่อแถม4ห่อส่งฟรีโปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่คะกันได้ห่อหนึ่งมี10ซอง10แก้วสูตรพัดแปลว่าไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันท้าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลมีอย.ซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อโปรแม่ลีน่าถูกลอตเตอรี่โปรแม่ลีน่าถูกลอตเตอรี่อ่ะโอนเงินมาเลย00511082800ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโหดนี่อันเนี้ยอันเนี้ยเตรียมจะส่งให้ลูกค้าเตรียมจะส่งให้ลูกค้านี่เนี่ยที่แพ็คอยู่เนี่ยเตรียมส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้คือรีบมารับอ่ะน้ำแข็งน้ำหมดเครื่องทำน้ำแข็งให้ดูนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องไปซื้อนะมันแพงแล้วก็มันไม่ตรงปกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะขึ้นมาว่าแอดวอเตอร์แปลว่าน้ำหมดนะอ่ะอันนี้เราก็ปิดตรงนี้เลยปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้ำแข็งออกมาให้ดูนะนี่เนี่ยมันก็จะได้น้ำแข็งอย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแม่ก็ดึงปลั๊กออกแล้วแม่ไม่ทำแล้วเพราะเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นนอนแล้วไงจะได้ประหยัดไฟไงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นน้ำแข็งไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาเทใส่ตรงนี้ใส่แก้ใส่กระติกนี้เลยอ่ะให้คุณผู้ชมดูนี่นี่เทใส่กระติกนี้เลยเนี่ยแม่ก็เทใส่กระติกนี้เลยเห็นไหมก็แช่สตรอเบอรี่แช่นั่นน่ะเนี่ยใส่กระติกแบบนี้เลยนี่ใส่กระติกแบบนี้เลยค่ะแช่นั่นไงเชอรี่แช่ชาไทยที่แม่กินเหลืออันนี้ก็แช่ไว้แล้วก็ปอกตะกล้องมาทำงานแม่ก็เอาใส่ถุงให้มันไปกินที่บ้านเพราะว่าบ้านมันมีตั้ง5คนเนาะก็ให้มันเอาไปกินที่บ้านกินแล้วพ่อมันสุขภาพดีขึ้นพ่อมันเดี๋ยวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยตัวพ่อไอ้ตะก้อง
ทักไลน์มาเลยทักไลน์มาเลยซื้อ2ห่อแถม4ห่อโปรถูกลอตเตอรี่ส่งฟรีด้วยนะหมออ๋องนัดแถลงด่วนแกงงบทัวร์สิงคโปร์โวยไปบ่อยจนไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วแค่ดูก็รู้เลยว่าน้องเอลิเซียน่าจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากแน่ๆเพราะถ่ายรูปทีไรเป็นต้องเห็นน้องเอลิเซียลูกสาวตัวน้อยของปาติเซียโน้ตพิเศษนอนหลับปุ๋ยอยู่ตลอดเนี่ยดูสิดูแก้มเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิเขาบอกท็อป6นักแสดงชาวไทยที่มียอดติดตาม IG เยอะที่สุดมาดูเลยโอ้โหนี่คนนี้ชื่อไบท์18,500,000ใหม่17,900,000อ้ํา16,000,000นี่วิน14,000,000ยาย่า12,000,000ใบเฟิร์น12,000,000โอ้โหบิ๊กก้องกร้าวไม่ยอมให้ใครมาวิ่งเต้นช่วยพลผิดลั่นสารวัตรสิวไม่เคยก้มหัวให้คนไม่ดี